สวัสดีครับผมแอดเต้าหู้ก่อนทุกคนจะรับชมคลิปผมอยากจะขออะไรบางอย่างผมอยากให้ทุกคนกด Subscribe ช่องแอดเต้าหู้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับในอนาคตอาจจะมีคอนเทนต์สนุกให้ทุกคนดูฝากกันด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ช่องมิสเตอร์เดียครับและผมอยากจะขออะไรบางอย่างคลิปนี้ผมอยากจะขอไลค์สัก500ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับขอบคุณมากๆนะ ความเดิมตอนที่แล้วและทันใดนั้นปีศาจเยลลี่ก็หยุดไล่ตามหยานชิงและเธอทีนและพวกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าแย่แล้วทางนั้นมันเมืองหลวงนี่นะและตัดภาพมาที่หลินเจียหลินเจียได้พูดขึ้นมาว่าผ่อนคลายไม่ต้องกังวลไปฉันอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยเซียวซานตื่นได้แล้วได้เวลาทำงานแล้วเปิดเรื่องมาเซียวซานที่เขาได้สลบไปเขาต้องตื่นขึ้นเพราะว่าลินเจียเซียวซานเขาได้พูดขึ้นมาว่าใครกันวะที่เอาเท้ามันถีบหน้าฉันได้และลินเจียก็ได้ตอบไปว่าลุกขึ้นมาและเซียวซานเขาตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงและได้พูดขึ้นมาว่าฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยและทันใดนั้นปีศาจเยลลี่ก็ได้คำรามใส่เซียวซานและเซียวซานก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมต้องมาหาฉันด้วยฟะและทันใดนั้นหลินเจียก็ได้หยิบอาวุธขึ้นมาและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่ารอฉันก่อนเราจะออกเดินทางเมื่อฉันสู้เสร็จและทันใดนั้นหลินเจียก็บุกเข้าโจมตีปีศาจเยลลี่และได้ใช้อาวุธฟาดไปที่หน้าของปีศาจเยลลี่แต่ทว่าปีศาจเยลลี่ได้หนีเข้าไปและหลินเจียได้พูดขึ้นมาว่ามันเร็วมากและเธอทีนเขาได้พูดขึ้นมาว่าถ้าจะไม่ดีแล้วมันกำลังไปที่เมืองชิมันหนีไปจนได้และตัดภาพไปที่เมืองได้มีชายผ้าโพกหัวยืนขายขนมเคลือบน้ำตาลอยู่เลขเข้ามาครับเลขเข้ามามาชิมกันได้ขนมเคลือบน้ำตาลและเขาก็ได้หันไปมองข้างหลังและได้พบกับปีศาจเยลลี่และทันใดนั้นชาวบ้านก็ได้แตกตื่นกันเจ้านี่มันคืออะไรมันเหม็นมากช่วยด้วยครับและทันใดนั้นหลินเจียก็เข้ามาโจมตีปีศาจเยลลี่อีกครั้งและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเสร็จฉันละแต่ปีศาจเยลลี่กลับไม่เป็นไรและปีศาจเยลลี่ก็เข้ามาโจมตีหลินเจียอีกครั้งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอยู่หลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่งเอ้ยเจ้านี่เป็นของเหลวที่น่ารำคาญชะมัดฉันควรระวังไม่ให้เปียกและฉันคิดว่าฉันควรทำให้มันจบโดยเร็วและทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, หยุดสู้กับเจ้านั่นได้แล้วเสียงนั้นคือเสียงของอาแปะพ่อค้าขายอาหารและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าสู้กันกับมันเดี๋ยวน้ำเน่าจะกระเด็นใส่อาหารของฉันนายไปสู้ไกลๆเลยนะและทันใดนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่านายควรไปสู้ไกลๆเดี๋ยวน้ำเน่ากระเด็นมาอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยสินายเป็นฮีโร่หัดคิดบ้างสิและทันใดนั้นหลินเจียก็ได้โมโหและได้พูดขึ้นมาว่าฉันอุตส่าห์มาช่วยยังจะบอกว่าเดือดร้อนกันอีกเหรอพวกแกฉันช่วยพวกแกรู้ไหมว่ามันเหนื่อยขนาดไหนและทันใดนั้นก็มีมือปริศนามาจับที่หลังของหลินเจียและหลินเจียก็ได้หันไปพูดว่าอย่ามาห้ามฉันฉันขอสั่งสอนพวกมันหน่อยและคนที่เอามือมาจับหลังของลินเจียนั้นก็คือเซียวซานและเซียวซานก็ได้พูดขึ้นมาว่านายไม่รอฉันเลยนะกว่าจะตามนายมาทันฉันแทบหายใจแทบไม่ทันรู้ไหมและลินเจียก็ได้ตอบไปว่านายไม่ได้ใส่รองเท้าที่กดสวิตช์ของนายนั้นเหรอทำไมนายต้องวิ่งมาล่ะและเซียวซานก็ได้ตอบไปว่ารองเท้ามันมีแบตเตอรี่จำกัดดังนั้นต้องเก็บไว้ในการต่อสู้ที่จำเป็นอย่างไรก็ตามนายต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกับศัตรูที่มันแตกต่างไม่ใช่เพียงแค่ความแข็งแกร่งจะจัดการได้เพราะที่นี่มันคือถนนของอาหารผู้คนเลยโกรธที่น้ำเน่ากระเด็นใ
เราเป็นฮีโร่เราต้องเข้าใจถึงความคิดของประชาชนนายบอกว่าเป็นถนนของอาหารแล้วนายมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะและเซียวซานก็ได้ตอบไปว่าฮีโร่เซียวซานแหลงอีมาที่นี่แล้วถึงเวลาที่ฉันจะโชว์เทพแล้วล่ะและมันก็ถึงเวลาที่ฉันจะโชว์ความสามารถขอบคุณสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ฉันจะได้โชว์อาวุธลับของฉันสักทีและลินเจียก็ได้ตอบไปว่านายก็เห็นผลลัพธ์ของมันแล้วนี่นายไม่ต้องทำก็ได้นะไม่ต้องห่วงครั้งนี้มัน 100% ฉันรับประกันได้เลยเซียวซานตอบแล้วทันใดนั้นเซียวซานก็งัดอาวุธลับขึ้นมาเขาได้กดไปที่ปุ่มและรองเท้าของเขาก็ได้เกิดลำแสงขึ้นมาและเซียวซานก็ได้พุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าและเขาก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงและลินเจียก็ได้พูดลอยๆไปว่าไม่ต้องห่วงครั้งนี้ได้ 100% รับประกันได้เลยและทันใดนั้นเสี่ยวซานก็พุ่งเข้าไปโจมตีปีศาจเยลลี่และทันใดนั้นเองเสี่ยวซานเขาก็ไปจุ่มอยู่ที่ปากของปีศาจเยลลี่ทำเอาหลินเจียถึงกับยืนอึ้งไปเลยและหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าสุดท้ายก็จบแบบนี้ทำไมนายมันโง่อย่างนี้นะและทันใดนั้นหลินเจียก็ได้งัดอาวุธขึ้นมาและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันยังได้เปรียบอยู่นะลุยเลยนะและทันใดนั้นปีศาจเยลลี่ได้กรีดร้องขึ้นมาด้วยความทุกข์ทรมานและหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าชิบหายทำไมมันถึงละลายกันทันใดนั้นหลินเจียก็ได้สังเกตไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันอะไรกันเสี่ยวซานอยู่ไหนละน้ำเน่าพวกนั้นเริ่มสลายกลายเป็นน้ำใสและหลินเจียก็ได้สังเกตไปเห็นเสี่ยวซานที่พุ่งออกมาจากปีศาจเยลลี่แล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเสี่ยวซานและเสี่ยวซานก็ได้นอนจมกองน้ำใสในขณะที่ปีศาจเยลลี่นั้นเข้าโจมตีหลินเจียอยู่และหลินเจียก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าเสี่ยวซานนายยังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วทันใดนั้นเสี่ยวซานก็ได้สะดุ้งขึ้นมาและหลินเจียก็ถามเสี่ยวซานไปว่านายทำอะไรกับมันหรือเปล่าทำไมถึงมีน้ำใสรอบๆตัวมันและเสี่ยวซานก็ตอบไปว่าอาวุธที่ฉันปรับปรุงในที่สุดก็ได้ใช้ประโยชน์มันและนี่คือพลาสมากำจัดสิ่งสกปรกรุ่น 2,000 ไม่ว่ามันจะสกปรกขนาดไหนก็ตามเพียงแค่ใช้เจ้านี่สัมผัสกับสิ่งสกปรกเสื้อผ้าก็จะสะอาดเหมือนใหม่และหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่านายคิดว่านายโฆษณาผงซักฟอกอยู่หรือไงฟะและทันใดนั้นปีศาจเยลลี่ก็เข้าโจมตีเสี่ยวซานอันตรายมีเสียงตะโกนขึ้นมาและเสี่ยวซานก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่เป็นไรต่อไปฉันจะจัดการมันเองทันใดนั้นเสี่ยวซานก็ได้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับเปลี่ยนอาวุธของเขากลายเป็นทวนพลาสมาสุดเท่และเขาก็ได้เข้าโจมตีปีศาจเยลลี่และได้พูดขึ้นมาว่าได้เวลาโชว์ให้ผู้คนเห็นถึงความแข็งแกร่งของฉันตัวอย่างตอนต่อไปเซียวซานได้เข้าต่อสู้กับปีศาจเยลลี่ทำให้ทุกคนตกตะลึงกับพลังของเขาแล้วเซียวซานจะต่อสู้กับปีศาจเยลลี่ได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป